มีไฟสัญลักษณ์สีส้มขึ้นเมื่อเหยียบคันเร่งคืออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับมาซายครับอีสุมีปัญหาบอกด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปัญหาไฟนะครับขึ้นเตือนที่บริเวณเรือนไม้นะครับก็คือไฟเนี่ยครับจะขึ้นเมื่อเราเหยียบคันเร่งใช่ไหมต้องการความเร็วหรือว่าคิกดาวอะไรเงี้ยไอตัวสัญลักษณ์เนี้ยที่เป็นเหมือนตัวน้ำมันเนาะปั๊มน้ำสัญลักษณ์น้ำมันแล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับขึ้นเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยคืออะไรอันนี้ก็คือกองน้ำมันเชื้อเพลิงครับกองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือชื่อมันบอกอยู่แล้วครับมันเป็นตัวกองของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็บางคนก็สับสนกับกองน้ำมันเครื่องเนาะกองน้ำมันเครื่องก็คือเวลาเราไปศูนย์บริการเข้าเช็คระยะ 5,000 โล 10,000 โลถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ป่ะครับมันก็จะมีกองน้ำมันเครื่องอันนั้นแยกกันนะครับส่วนกองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็อยู่อีกด้านนึงซึ่งไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องนะมันก็จะอยู่ตรงเดี๋ยวผมให้ดูนะบริเวณที่มันอยู่ก็คือบริเวณด้านขวาบนของห้องเครื่องนะครับถ้ามองไปทางขวาก็จะเห็นตัวกระปุกสีดำๆนะครับก็ไอ้กองน้ำมันเครื่องเนี่ยบางทีมันไม่มีระยะเปลี่ยนไงส่วนมากเขาจะเปลี่ยนกันตอนที่มันตันก็คือมีไฟสัญลักษณ์ขึ้นโชว์นั่นแหละก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นโชว์แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยแล้วถามว่าไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์นะครับไอ้กองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไปเปลี่ยนที่ไหนก็ได้อู่ทั่วประเทศในเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกอู่ครับหรือว่าเข้าพวกปั๊มเชลหรือว่าปั๊มอะไรเนี่ยที่เขามีตัวเซอร์วิสบริการรถน่ะถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะทุกที่ครับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนให้ท่านได้นะครับไม่ต้องรอเข้าศูนย์ก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานประกันนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากมันไม่มีระยะเวลาการเปลี่ยนใช่ไหมอาจจะใช้10,000 โล 20,000 โล 50,000 โล 60,000 โลก็มีนะครับอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว 50,000 โลแล้วก็ค่อยตันครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมหรือว่าปั๊มนะครับที่เติมว่าเป็นปั๊มใหม่ปั๊มเก่าสะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีหลายปัจจัยครับโอเคครับสรุปก็คือมันเป็นเรื่องของกองน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะอันนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าอยู่ตรงไหนบริเวณไหนแล้วก็หากใครมีปัญหาก็เข้าไปเปลี่ยนนะครับที่ไหนก็ได้นะครับอู่ทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนได้เลยหรือจะเข้าศูนย์บริการก็ให้ก็เปลี่ยนได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ